หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณอีลอนมัสซึ่งเป็น CEO ของทาง Twitter ได้มีการออกโพลสำรวจว่าเขาจะลงจากตำแหน่งของ Twitter หรือไม่ปรากฏว่าผลสำรวจนั้นมีการระบุชัดนะครับว่าอยากจะให้เขาลงจากตำแหน่งเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเขาพร้อมจะลงจากตำแหน่งหากว่ามีผู้ที่เหมาะสมเข้ามารับตำแหน่งแทนเขาครับถือเป็นข่าวคราวที่สร้างความฮือฮาในแวดวงธุรกิจโลกนะครับคุณอีลอนมัสก์ระบุผ่านทาง Twitter นะครับว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter โดยเร็วที่สุดหากพบคนที่โง่พอจะรับตำแหน่งนี้ขออภัยนะครับอันนี้เป็นถ้อยแถลงจากทางคุณอีลอนมัสก์ที่ออกมาผ่านทาง Twitter เลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาและทีมบริหารซอฟต์แวร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนั้นจะมีการบริหารโดยมุ่งจุดไปที่การพัฒนาเรื่องของระบบดังกล่าวหลังจากที่มัสก์เข้ารับตำแหน่งนะครับนี่นับเป็นครั้งแรกทีเดียวนะครับที่เขากล่าวถึงการลาออกจากตำแหน่ง CEO ของทาง Twitter หลังจากที่เขาทำการสำรวจนะครับผ่านความเห็นของผู้ใช้งานว่าเขาควรจะลาออกจากตำแหน่ง CEO ของทาง Twitter หรือไม่และพร้อมที่จะทำตามผลที่ตามมาครับตอนนี้นะครับเมื่อครบเวลาทำโพลเนี่ยปรากฏว่าผู้ใช้งาน Twitter กว่า 17.5 ล้านคนแสดงความเห็นกว่าร้อยละ 57.5สนับสนุนให้เขานั้นลาออกจากตำแหน่ง CEO ครับส่วนอีกกว่าร้อยละ 42.5 นั้นสนับสนุนให้เขานั่งกุมมังเหียนต่อไปเว็บไซต์ CNBC นะครับมีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่ามัสก์นั้นกำลังเฟ้นหาผู้ที่จะมารับตำแหน่ง CEO แทนเขาอย่างจริงจังโดยตลอดหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับนักลงทุนหลายรายเรียกร้องให้มัสก์นั้นลาออกจากตำแหน่ง CEO แม้แต่คนใน Tesla นะครับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งก็มีคำถามนะครับว่าเขาให้ความสำคัญกับ Twitter มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจุดนี้เองเนี่ยมันอาจกระทบครับต่อการบริหารงานของ Tesla ที่เขาเป็นศูนย์กลางทั้งการออกแบบและงานด้านวิศวกรรมคุณมัสเองก็ยอมรับนะครับว่าเขามีงานล้นมือมากเกินไปครับและต้องการหาใครสักคนเข้ามาทำหน้าที่เป็น CEO ของ Twitter แทนขณะเดียวกันนะครับเขาเองก็มีการระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่ายังไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งและไม่มีใครต้องการทำงานเพื่อรักษา Twitter ให้อยู่ต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ